เดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปกินกุ้งกันหน่อยนะครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับโดยทางหอการค้าจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้จัดเป็นเทศกาลขึ้นมาเลยนะครับก็คือเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาครครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับโดยนอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะในการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่แล้วทางกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งเขาก็ยกกุ้งเป็นสดๆจากบ่อมาส่งตรงถึงมือผู้บริโภคกันเลยครับโดยประชาชนนะครับทั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครกรุงเทพมหานครรวมทั้งที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยแหละครับเดินทางไปเลือกซื้อกุ้งนะและอาหารที่หลากหลายเมนูนะที่ก็อาจจะทำมาจากกุ้งสดๆนี้เลยนะครับในเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาครครั้งที่3ที่ตลาดไทยนะครับที่ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครงานนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากเลยนะครับเนื่องจากว่ากุ้งที่กลุ่มผู้เลี้ยงนะพ่อค้าแม่ค้าและร้านจำหน่ายร้านทำอาหารเนี่ยนำไปขายเป็นกุ้งสดๆที่เพิ่งขึ้นจากบ่อนะดีดสดๆแบบนี้เลยนะครับแล้วเขาขายในราคาพิเศษถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยหันมากินกุ้งนะมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรมาต่อยอดมาเพิ่มช่องทางการตลาดมีการจับคู่ทางการค้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภครวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจในการจับจ่ายในพื้นที่ด้วยครับใครยังไม่ทานมื้อเย็นนะฮะเดี๋ยวใจเย็นๆนะเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังนะว่าเมนูที่เขาเอามาจำหน่ายภายในงานเนี่ยหลากหลายจริงๆตั้งแต่กุ้งสดนะฮะกุ้งเผาโอ้โหได้น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยนะมีกุ้งทอดกระเทียมกุ้งคั่วพริกเกลือกุ้งอบวุ้นเส้นขนมจีนน้ำยากุ้งปกติเรามีขนมจีนน้ำยาปูเป็นขนมจีนน้ำยากุ้งนะเขาบอกว่าเน้นกุ้งปรุงสดสะอาดปลอดภัยในราคาประหยัดนะนี่นอกจากนี้นะฮะยังจัดจำหน่ายกุ้งแม่น้ำสดสดเป็นเป็นนะแล้วก็ยังมีออปชันอื่นที่นอกเหนือจากกุ้งเผื่อแบบไปสามีภรรยาไม่กินกุ้งเนี่ยก็ยังไม่ได้ก็ยังมีอย่างอื่นให้เลือกมีปลากระพงมีหมึกมีอาหารทะเลอื่นๆอีกมากมายสามารถเลือกซื้อในงานได้เลยเนี่ยมีบริษัทขนส่งตั้งจุดให้บริการส่งกุ้งแล้วก็อาหารทะเลสดสดไปทั่วประเทศถึงภายใน1วันไปซื้อที่สมุทรสาครอยากส่งไปที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยวันเดียวพรุ่งนี้ถึงได้กินแน่นอนสดแน่นอนด้วยนะไปฟังเสียงกันหน่อยครับของเรานะคะเป็นแพจากตลาดกลางค้ากุ้งสมุทรสาครซึ่งตอนที่ว่าเรามาเนี่ยก็คือจะเป็นกุ้งสดที่เจ้าของกุ้งเอามาขายพอมาขายเราก็จะเป็นพ่อค้าคนกลางแล้วก็ขายต่อออกไปซึ่งจะได้เปรียบมาจากที่ตลาดกลางค้ากุ้งสมุทรสาครซึ่งเป็นกุ้งตอนเนี้ยคือจะเป็นกุ้งออกมาออกเสร็จเราก็จะซื้อกุ้งออกเป็นๆมาแล้วเราก็จะมาหนักน้ำแข็งแล้วก็มาย่างสดๆราคากุ้งช่วงนี้เป็นไงบ้างราคากุ้งช่วงนี้ก็ถือว่าแย่ถ้าพูดถึงนะถ้าพูดถึงแบบว่าระดับเกษตรกรก็ถือว่าแย่ต้องช่วยกันสนับสนุนจุดนี้งานนี้มีการช่วยถือว่าเป็นการช่วยที่ช่วยบ้างใช่ค่ะก็คืออย่างพวกเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยเกษตรกรตรงที่ว่าพอเจ้าของกุ้งเขาจับมาขายเราใช่ไหมคะเราก็ได้ซื้อมาพอซื้อมาเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ออกมาจับหน่ายไม่ว่าจะเป็นกุ้งกล้ามกรามหรือว่าจะเป็นกุ้งขาววานามายอย่างกุ้งขาววานามายเนี่ยก็คือที่แท้ก็คือจะขายออกไม่ว่าจะเป็นขายให้กับแม่ค้าหรือว่าจะขายให้กับห้องเย็นดูแนวโน้มกลุ่มผู้บริโภคคนไทยด้วยกันเองเป็นยังไงบ้างช่วงนี้คนไทยด้วยกันเองเป็นยังไงบ้างช่วงนี้กำลังซื้อเริ่มขยับขึ้นจากเดิมนะจากเดิมที่ช่วงโควิดที่ว่าตกต่ำลงไปเลยพอหลังๆโควิดมาพอสถานการณ์ดีขึ้นกำลังซื้อก็ขยับขึ้นมาโดยเรากุ้งแม่น้ำเนี่ยมาย่างเตาถ่านนะคะแล้วเราก็จะมีกุ้งจากเกษตรกรมาปิ้งย่างมีต้มยำมีสารพัดเลยนะคะก็อยากจะให้เมนูประมาณ50กว่าเมนูนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปมาช่วยกันอุดหนุนมาใช้กุ้งของเกษตรกรเพราะว่าอยากจะโปรโมทในประเทศให้มาซื้อกุ้งมากขึ้นเพื่อราคาจะได้ไม่ตกต่ำอันนี้เป็นข่าวที่ทำให้คุณผู้ชมหิวได้ด้วยนะครับ ทีมงานก็หิวนะเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาครครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับคุณผู้ชมนะจัดไปจนถึงวันที่25มิถุนายนก็แปลว่าพรุ่งนี้อีก1วันที่คุณผู้ชมไปได้นะครับรถไปแป๊บเดียวเองนะครับเขาเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งตอนเช้านะครับเปิดยาวๆไปถึง2ทุ่มนะครับที่นะตลาดทะเลไทยที่ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครพรุ่งนี้ไปได้จนถึง2ทุ่มครึ่งนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเรื่องของอาหารทะเลไทยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งเรื่องของฟู้ดนี่โอ้โหทำชื่อเสียงโด่งดังไปไกลเนี่ย